คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอกราบเชิญสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกมคนคุ้นเมืองของค่ายพีพีนั่นเองนะครับทุกคนก็จะมาที่500นะครับในส่วนของคลิปแรกช่วงดึกนะครับทุกคนก็ตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลุยที่เป็นตีละกันเนาะเกมนี้เปิดตัวนี้ก็ได้นะให้เป็นเบต5ไปเลยอะแต่รายจ่ายก็น่าจะเท่ากับเบต4นะครับผมเขาก็จะมีพวกฟีเจอร์ต่างๆด้วยนะครับทุกคนโอเคสว่านมา2อันเฮ้ยได้อันละ102อันครับทุกคนถือว่าเยอะ261นะครับผมบางทีเบ็ดเยอะเราก็ได้น้อยก็มีครับทุกคนเขาแบบซุ่มจัดเลยนะตอนนี้ได้ร้อยคือถือว่าเยอะมากครับทุกคนสำหรับเบ็ด4เบ็ด5เนี่ยเนาะที่เพิ่มมาเป็นเบ็ด5ก็เพราะค่าฟีเจอร์เฉยๆนะน่าจะได้แบบรายจ่ายเท่าเบ็ด4นะเปิดดอกก็ขึ้นมาก่อนแล้วนะครับเนี่ยดอกนี้เท่าไรแอดใช่รายจ่ายเท่ากับเบ็ด4ครับทุกคนอันนี้2เท่านะตอนนี้ฟีเจอร์เหมือนจะยังไม่ออกครับทุกคนช่วงแรกแบบชอบเงียบนะต้องรอไปสักพักหนึ่งครับทุกคนอันนี้ระเบิดยังเงียบอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมลุยยาวๆต่อเปิดดอกมาให้ยังสวยครับทุกคนเรื่องหลังตอนกินนี่แบบเริ่มลงยาวแล้วนะแล้วแบบเงียบกริบเลยทำไมไม่ทำงานเลยนะครับเนี่ยฟีเจอร์ทำงานน้อยลุงนิ่งไปแล้ว200บอก200ให้20สามจุดเจ็ดห้าเหรอไม่ได้อ่ะเฮ้ยจะหมดแล้วนะโอ้ย20แรกมายังดีหลังๆ20รัวๆอันนี้40ระเบิดดิฮะจะหมดแล้วยังระเบิดไม่เลยครับทุกคนอันนี้มาโอ้ชอบมาไปตอนใกล้หมดอ่ะแต่ไม่ใช่ฟรีเกมด้วยไงครับทุกคนอ่ะ101มีหน้าลายด้วย150เอาไปกันต่อมาไม่พอไม่ใช่ฟรีเกมด้วยนะฟรีเกมมาสักรอบได้ปะตอนนี้ถ้ารวมช่วงเช้าด้วยอ่ะค่ายพีพีเรายังแบบไม่ได้ไม่เสียเนาะ48โดนอันนี้ไปก็ติดลบนะครับเนี่ย
พี่มาแล้วพี่เกมหรือเปล่าเนี่ยมาตอนเหลือน้อยๆ นี่แบบเข้าให้นะครับทุกคนตอนเราเหลือเยอะไม่เข้าอะไรนะอ่ะมาครับทุกคนตามสุดคือคูณ2แล้วที่เขาขึ้นเมื่อกี้อยากได้สักคูณพันได้ปะ500คูณพันนี่รู้เรื่องเลยนะยังไม่เคยเห็นครับทุกคนอีก3รอบแล้วนะโอ้โหยังไม่มาเลยสักแถวคนหายไปไหนครับเนี่ยออกมา2แถวคนนี้ไม่ต้องมาเต็มก็ได้นั่นในฟรีเดี๋ยวเขาก็ขยายให้เอง100นึงมาสักแบบ 3-4 แถวไปเลยไปมา1 60นี่มาเลยเกือบจัดกับทุกคนอ่ะเบ็ด6ไปเลย 6.25 เข้ามาปีหนึ่งแล้วผมว่าเขาน่าจะเล่นผมแล้วแหละเท่าไรเอ่ย50ฟีเจอร์ออกอ๋อนี่เป็นแค่วายเนาะเยอะๆได้ปะไม่ได้เห็นเยอะโอ้โหมีเยอะแค่2อันแรกอะอันหลังๆไม่เยอะเลยครับทุกคนแต่ก็ไม่ได้แย่เนาะ75อะไม่แย่ไม่ไปแล้วรอบนี้อะไรเอ่ยโอเคโบนัสมาเกือบจะล่วงแต่ก็ไม่ล่วงไงครับทุกคนจังหวะนี้คูณพันสูงสุดเนาะถ้าคูณ200ก็ได้แล้วเนาะอันเนี้ยและจ่ายเท่ากับเป็น5คูณ200ก็พันหนึ่งอะเนาะเท่าตัวก็โอเคแล้วพูดไปก่อนนะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะ75ไปก่อนเนี่ยเบาๆหมายสองลุงว่าไงปึ๊บเฮ้ยมี300โอเค405ครับทุกคนตอนนี้กลับมาแล้วครับผมลุงมา 3-4 แถวเลยสิ4แถวนี้แตกเลยเนาะมีหน้าลายด้วยอะเปิดเท่าไหร่125ไม่แย่ครับทุกคนสวยเป็น130รวมหน้าลายนะรอบสุดท้ายไม่มาจบไปที่616ก็ใช้ได้ครับทุกคนประมาณ100เท่าได้พลาดนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมตอนนี้มาต่อเนื่องเลยหรือเปล่าไหนๆก็มาแล้วอะเงียบไปอีกแล้วงั้นก็ขยับเบ็ดอีกเนาะ 7.5 7.5 นี่ก็เท่ากับเบ็ด6นะครับผมช่วงขึ้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยเนาะอันนี้เหมือนช่วงลงอีกแล้ว150ไปกันต่อเพราะเหมือนจะยื้อไว้นานอยู่ครับทุกคนดูว่าเขาจะยื้อแล้วให้หรือเปล่านะวันนี้เยอะมากเลยนะถ้าเป็นในฟรีเกมสี่แถวเลยครับทุกคนแต่ดันไม่ใช่ฟรีเกมไงฟรีเกมคนออกรู้สึกว่าแบบลงเร่งมากเลยออกน้อยอ่ะเข้าไปได้ก็ดีอ่ะไปลุ้นเอาตัวสว่านเอาเนาะวิมาแล้วฟรีเกมทีสว่านโอ้ได้แค่60มีหน้าลายด้วย165นะครับผมนี่ระเบิดเมื่อฟีเจอร์เพิ่งจะแบบเริ่มออกรัวๆครับทุกคนจะช่วงแรกไม่ค่อยออกเลยนะไป60ยังไงก็อยู่ที่เบ็ดอยู่ดีเกมนี้เนาะต่ำสุดก็คือคูณ2อ่ะ
แต่ไม่รู้ว่าไปส่งวันนี้เขาจะให้หรือเปล่านะ8น่าจะเข้าครับประมาณเบ็ด7ปะอีก 1.75 ค่าฟีเจอร์ครับทุกคนมาแล้วโอเคโบนัสมารอบนี้ถ้าเบ็ด7ก็200เท่าสักรอบไปจริงเท่าไหร่อ่ะเปิด70เบาๆไปนี่ในฟรีคนหายอันนี้มา2เฮ้ยมี500โอเคกลับมาอีกแล้วเอาอีก1รอบแล้วสุดท้ายขอทีเถอะให้อยู่800ครับทุกคนไม่อยากจะให้มากกว่านี้แล้วนะเปิดหลายรอบแล้วก็800อยู่เหมือนเดิมอ่ะหรือว่าเราเอา800นี้ไปลุยเก็บอื่นต่อดีกว่าไม่ขึ้นนะครับทุกคนขึ้นแค่นี้แหละรอบเนี้ยจริงๆอื่นต่อก็น่าเจ็บอ่ะงั้นก็เดี๋ยวเราเอา800ตรงนี้ไปลุยเก็บอื่นดีกว่าผมว่านะอ่ะก็ไม่รู้ว่าไปลุยเก็บอื่นเราจะได้เพิ่มหรือเปล่าก็ลองไปลุยดูเนาะเอายังได้อยู่800พอดีแล้วกันโอเคเกมนี้ก็ทุน500ได้มา300นั่นเองนะครับทุกคนขึ้นไม่ถึงเท่าตัวก็หยุดแล้วกันเนาะเพราะว่าไปต่อก็มองดูไม่น่าจะขึ้นนะครับเนี่ยเขากลับมา800 2รอบแล้วเนาะก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ดูที่เกมเลยเนาะไม่ใช่ว่าทุกเกมเราจะเล่นได้เท่าตัวหรือว่าเล่นได้เยอะมาเท่าตัวเสมอไปนะครับทุกคนบางเกมเขาก็ขึ้นได้ไม่สุดนะครับทุกคนขึ้นมานิดหน่อยเขาก็กินแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายนะครับทุกคน